เต้นมากค่ะไม่ได้เจอมาปีนึงแล้วดีใจมากเลยค่ะนิสัยดีน่ารักแล้วก็แต่งเพลงได้ร้องเพลงได้แรปได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเบลและเอ็นเตอร์เทนเมนต์นาวมาแล้วค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับแฟนเวิร์สค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในงาน The Future 2023 AB6 World Tour in Bangkok ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกนะคะของการกลับมาไทยของหนุ่มๆค่ะต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเหล่า AB New เนี่ยก็เริ่มมากันแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันหน่อยดีกว่าค่ะตามเบลมาเลยจะได้เจอหนุ่มๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้เจอมาปีนึงแล้วก็รอเวลานี้มานานมากค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าคิดถึงแบบมากๆไม่ได้เจอนานมากเหมือนกันดีใจมากเลยค่ะเพราะแบบว่ารอบก่อนก็คือมาไม่ครบ4คนแต่ตอนนี้คือครบ4คนแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่แบบว่า AB6 กลับมาอีกครั้งนึงก็รอคอยคอนเสิร์ตครั้งนี้นานมากๆค่ะเป็นเมนใครกันบ้างคะเมนดงฮยอนค่ะพยายามเหมือนกันค่ะอูจินค่ะอันนี้ก็อูจินหรือเปล่าน้องแดฮาวีค่ะแดฮาวีเหมือนกันค่ะแดฮาวีค่ะน้องแดฮาวีค่ะทำไมพวกเธอแบบถึงชอบเขาได้ขนาดนี้ลองบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขามีอะไรน่ารักทำไมแบบทุกคนถึงหลงรักเขานิสัยดีน่ารักแล้วก็แต่งเพลงได้ร้องเพลงได้แรปได้ด้วยค่ะเขาคิดเพลงได้ด้วยแอปหมดแบบเขามากเลยค่ะแต่งเพลงกลุ้มสนุกมากยาวมากใช่ครับพี่ยังไม่หมดนะคะแต่พอเท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะเห็นเมื่อกี้สาวๆบอกว่ามีทำป้ายโปรเจกต์ไว้ด้านล่างด้วยแล้วก็เขาก็ลงไปถ่ายรูปด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็น LED โปรเจกต์ค่ะ Happy Birthday ดงยอนค่ะก็คือเราก็ทำให้ทุกคนได้ดูกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะลงไปดูและถ่ายรูปด้วยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าคอมพลีทมากๆในการทำครั้งนี้ค่ะถ่าย AB6 ให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักฟังหน่อยได้ไหมคะวงนี้นะคะครบทุกรสเลยค่ะเต้นร้องแรปแล้วก็การแสดงต่างๆอะค่ะดีมากสุดท้าย Happy Birthday เขาหรือบอกอะไรกับเขาเล็กๆน้อยๆหน่อยได้ไหมคะ Happy Birthday นะคะดงฮยอนรักมากๆไว้มาไทยอีกนะคะเรา열심히 준비했으니까요 많은응원과관심부탁드리겠습니다앞으로도열심히하는 AB6 되겠습니다ขอบคุณครับบายบายขอบคุณครับบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยฟินมากค่ะ
ค่ะแล้วก็รับรองเลยนะคะว่าเหล่า AB New เนี่ยต้องแฮปปี้กันสุดๆที่เหล่า AB Sync เนี่ยได้กลับมาเยือนไทยอีกครั้งค่ะและความฟินแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้จัดใจดีของเรา Headland Entertainment ค่ะและคราวหน้านะคะแฟนเวิร์สจะพาไปบุกงานไหนมีไหนคอนอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ Bella Entertainment Now ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ